โอเคผมก็ได้เคลียร์อดีตของทั้งมาคัทแล้วก็เรียวนะแล้วนะครับก็ดราม่าสมเป็นทริปคอนจริงๆเลยนะแต่งได้เทพมากแล้วก็ไม่รู้มีใครร้องไห้ไปยังอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมาดูอนาคตกันก่อนนะครับมันจะเป็นยังไงนะโอเคอนาคตสินะข้าเองก็ชอบอนาคตนะอนาคตเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าค้นหาจังเลยนะทั้งที่รู้ว่าหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอถ้ายังไม่ถึงเวลาแท้ๆหญิงสาวหัวเราะน้อยๆกำลังจ้องจุดไฟลงบนเทียนขายสีแดงสดอย่างเบามือก่อนอื่นตอมถามข้าก่อนสิท่านจำตัวจดของเคสได้อยู่หรือไม่เคสอ่ะเคสอันไหนวะกรงขังถูกจองจำนะนั่นจะเป็นอันที่เรายังไม่รู้เหตุการณ์ใช่ไหมเรายังไม่รู้ว่าถ้าจำไม่ผิดนะครับเราไม่รู้ว่าเรียเป็นสายสืบนะแล้วเราก็ไปนั่งเรือไปกับมาคัสใช่ไหมโอเคจำได้ครับจำได้ฮ่าไม่ว่าท่านจะจำได้หรือไม่ข้าก็อยากเล่าให้ท่านฟังอีกครั้งอยู่ดีโอเคได้ชัวร์ใช่ไหมตอนจบนั้นจะมาถึงเมื่อท่านตัดสินใจเทน้ำสีแดงทิ้งจะไม่มีเทียนสีแดงและเรือของมาคัสจะไม่ถึงไปถึงประเทศตะวันตกอย่างปลอดภัยโอเคท่านจะไม่รู้ถึงความรู้สึกที่มาคัสมีต่อท่านหรือแม้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นที่เกาะหลังจากนั้นรวมถึงเรื่องของเรียต่อจากนั้นด้วยเอาล่ะมันก็ไปฟังเรื่องราวต่อจากนั้นกันเถอะก่อนที่เทียนสีแดงนี้จะละลายจนหมดเล่มเสียก่อนฮะตอนจบเคสที่ท่านได้รับนั้นเรียวจับได้ใบแดงหรือใบขาวเราคุณเลือกใบแดงหรือใบขาวเลยผมได้ใบแดงก่อนผมเลือกใบแดงก่อนแล้วกันนะครับอ่ะแดงก็แดงอ่ะก๊อกก๊อกแดงคือตอนนี้เรียวอยู่ในสงครามนะครับแสดงว่าเรียวไม่ได้ไปเผาบ้านเผาเมืองใช่ไหมข้าขอเป็นเข้าไปนะเลดี้จ้ะแต่ไม่มีเสียงใดๆตอบกลับมามาคัสค่อยๆเปิดประตูห้องสมุดคฤหาสน์เข้าไปโอ้โหหญิงสาวยืนอยู่ตรงนั้นยืนอยู่ริมหน้าต่างดวงตากลมโตสีฟ้าใสแต่ไร้ซึ่งแสงประกายมือออกไปแสนไกลจนถึงเวลาดินเนอร์แล้วนะเลดี้ใช้เวลาตลอดอาทิตย์ที่ผ่านมาหมกตัวอยู่ในห้องสมุดตามลำพังข้ายังไม่หิวท่านไปทานเถอะไม่เป็นไรเมื่อเจ้าหิวค่อยไปก็ได้ข้าจะรอเจ้าที่ห้องอาหารนะข้าจะรอนะภาพของมาคัสที่สะท้อนเป็นกระจกปรากฏรอยยิ้มฟืดเฟือนในตาสีน้ำเงินเข้มนั้นหม่นเศร้าจนคุณไม่กล้าสบตาทันทีที่เสียงประตูห้องสมุดปิดลงดังขึ้นอีกครั้งน้ำตาของคุณก็ไหลลงอาบแก้มตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่คุณมาอยู่ที่นี่คุณเริ่มค่อยๆรู้สึกถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปทีละเล็กทีละน้อยจากมาคัสเหมือนกับเขากลับไปเป็นมาคัสที่คุณเคยรู้จักอีกครั้งเขาคอยอยู่เคียงข้างพยายามทำให้คุณล่าเริงขึ้นอย่างน้อยสักเพียงนิดก็ยังดีเขามีสีหน้าเศร้าหมองทุกครั้งเมื่อเห็นคุณเศร้าและยิ้มออกมาเมื่อเห็นคุณยิ้มซึ่งนั่นแทบนับครั้งได้มันทำให้คุณสับสนว่ามาคัสคนไหนกันแน่ที่เป็นตัวจริงหรือว่ามาคัสที่ใช้ชีวิตคนมาเป็นคำขู่ให้คุณมากับเขาหรือมาคัสที่พยายามฝืนยิ้มเมื่อถูกคุณปฏิเสธเมื่อครู่กันแน่แต่ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนความรู้สึกที่บีบหัวใจจนเจ็บแปลในตอนที่เห็นดวงตาสีน้ำเงินคู่นั้นหม่นเศร้าลงนั้นเป็นของจริงข้าไม่เข้าใจอะไรอีกแล้วคุณปาดน้ำตาข้าควรทำไงดีข้าควรจะทำยังไงเลี้ยวเมื่อเวลาผ่านไปคุณตัดสินใจเดินกลับไปที่ห้องนอนบทศาสตร์แม่เจ้าและในตอนที่เดินผ่านห้องอาหารนั่นเองไฟยังเปิดอยู่มาคัสยังคงรออย่างที่เขาบอกแสงไฟที่ลอดผ่านประตูออกมาคงสว่างเช่นนั้นมาเป็นชั่วโมงแล้วพรานคุณก็รู้สึกแย่ขึ้นมาอีกครั้งพามาที่นี่จริงๆด้วยสินะคืออะไรวะพามาที่นี่ขอรับตามที่ตะวันตกสัญญาไว้ว่าจะพาเขากลับมาแลกกับงานที่ให้เขาทำหมายความว่าเขาทำสำเร็จสินะจากที่คิดว่าจะกลับไปยังห้องนอนคุณจิตยืนอยู่หน้าห้องอาหารกี่คนกันตะวันตกถึงยอมพาเขามาด้วยคุณพยายามตั้งใจฟังแต่ก็ไม่เข้าใจว่าพวกเขาทั้งสองพูดถึงเรื่องอะไรถึงอย่างนั้นกลับรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ต้องรู้
ไม่ว่ายังไงก็ต้องรู้ให้ได้ทั้งที่ไม่เข้าใจเหตุผลด้วยซ้ำกับครึ่งหมู่บ้านภายในเวลา3สัปดาห์ขอรับแล้วก็ท่านตาท่านยายร้านขายเทียนเองก็เลดี้มาคัสเบิกตากว้างคุณเปิดประตูเข้ามาในห้องอาหารท่านตาท่านยายเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นกับพวกท่านคุณไม่ตอบมาคัสแต่จับจ้องไปที่เควินซึ่งดูตกใจไม่แพ้กันคือว่าชายหนุ่มเหลือบตาไปหามาคัสบอกข้ามาสิคุณสุดลงกับพื้นร้องไห้ออกมาเกลียดตัวเองที่เข้าใจสิ่งต่างๆได้เร็วจนเกินไปสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่ก่อนนั้นสงครามตะวันตกข้อเสนอที่ใครสักคนได้รับให้ต้องฆ่าคนบนเกาะเสียมันปฏิปต่อเข้ากับหากันได้อย่างพอดีเลยเลดี้มาคัสวิ่งเข้ามาก่อนประคองตัวคุณไว้ใช่คุณเข้าใจทุกอย่างแล้วต้นตาต้นยายมาคัสอบกอดคุณไว้อย่างอ่อนโยนอย่างความอบอุ่นของมือคู่นั้นมันอยู่ตรงนั้นเสมอตั้งแต่แรกเพียงแต่คุณเองที่สร้างกำแพงกันมันไว้ตลอดมาเพราะคนนี้คอยปกป้องเสมอป้องคุณจากเหตุการณ์อันแสนเลวร้ายที่เกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้ท่านที่ถูกคุณเกลียดแต่ก็ยังคงข้าขอโทษยังไม่รู้ว่าเลียวเป็น ไม่รู้ว่าเลียวเป็นแสนลับเลยมาคัดคนไหนกันแน่ที่เป็นตัวจริงคำตอบนั้นง่ายนิดเดียวมาคัดที่กำลังอบกอดร่างที่สั่นเทาของคุณไว้ตอนนี้ยังไงล่ะข้าขอโทษข้าไม่อยากให้เจ้าต้องรับรู้เลยจริงๆอ่ะ คุณสายหน้ามีหลายสิ่งหลายอย่างมีคำพูดตั้งมากมายที่อยากบอกออกไปแต่สิ่งที่เอ่ยออกมามีเพียงข้าขออยู่แบบนี้อีกสักพักได้ไหมมาคันไม่ตอบอะไรบางทีเขาเองก็อาจกำลังร้องไห้ไปกับคุณก็ได้ท่านมาคัสดูดอกกุหลาบสีแดงพวกนี้สิเขาไม่เคยเห็นดอกไม้ที่สวยถึงเพียงนี้มาก่อนเลยข้าดีใจที่เจ้าชอบนะเลดี้ข้าชอบมากๆเลยนะร่างบางเลยหน้าขึ้นจากพุ่มไม้พุ่มกุหลาบสีแดงสดคุณยิบออกมาท่ามกลางสวนกุหลาบสีแดงสดที่ส่งกลิ่นหอมหวานใต้แสงอาทิตย์และท้องฟ้าที่สดใสหลังพายุฝนผ่านพ้นความสูญเสียนั้นไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับใครก็ช่างยากแก่การทำใจยอมรับโดยเฉพาะถ้าคนๆนั้นเป็นคนที่คุณรักหมดหัวใจช่วงเวลาอันแสนโหดร้ายเจียนตายเนิ่นนานราวกับไม่มีวันจบสิ้นแต่ก่อนที่ท่านรู้ตัวมนุษย์เราก็มาจะก้าวผ่านช่วงเวลาเหล่านั้นไปได้อบกอดความเจ็บปวดในตอนนั้นไว้ในหัวใจและก้าวเดินต่อไปอาจเพราะรู้ว่ายังมีพรุ่งนี้รอเราอยู่และความสูญเสียอาจมาถึงอีกคราเมื่อไรก็ได้ดังนั้นแล้วแทนที่จะมัวจมอยู่กับโลกสีขาวดำนั้นเอาล่ะตรงนี้แล้วกันคุณวิ่งไปนั่งที่โต๊ะเล็กๆก่อนหยิบบางสิ่งออกมาจากกระเป๋ามันคือเทียนสีขาวหมึกและผู้กันที่คุณขอมาคัสซื้อให้ในวันเกิดที่เพิ่งผ่านพ้นมาจริงอยู่ที่ครั้งแรกที่เห็นเทียนนี้ในใจเจ็บแปลบขึ้นมาจนใจไม่ออกเลยแต่ว่าจะมีตั้งหลายสิ่งที่ข้าอยากวาดลงไปในเทียนสีขาวเล่มนี้จะไม่ขอจมอยู่กับเรื่องราวที่ผ่านมาแต่ก็จะไม่มีวันลบเลือนไปจากใจจะบรรจงแต่งแต้มลวดลายลงบนโลกที่เคยเป็นสีขาวดำนี้อีกครั้งท่านมาคัสข้าให้เทียนที่มันจดเทียนที่บรรจงตวัดผู้กันเป็นรูปนางเงือกท่ามกลางหมู่คลื่นนั้นถูกยื่นเข้าไปให้มาคัสที่ยืนมองอยู่ให้ข้าเหรอชายหนุ่มชี้ที่ตนเองแทนคำขอบคุณและขอโทษในหลายๆเรื่องนะเด็กสาวหลบตาด้วยท่าทีขัดเขินและแก้มที่เห็นเป็นสีแดงเดือดฮะขอบคุณขอบใจนะข้าจะเก็บไว้อย่างดีเลยไซส์สตอรี่ของมาคัสบางทีการที่คนเราจะข้ามผ่านช่วงเวลาเลวร้ายนั้นอาจเป็นเพราะมีใครสักคนคอยอยู่เคียงข้างก็เป็นได้เพราะงั้นขอบคุณนะขอบคุณท่านจริงๆหากนั่นคือแฮปปี้เอนดิ้งแล้วท่านอยากรู้เรื่องราวต่อจากนั้นอีกหรือไม่ไม่ใช่แฮปปี้เอนดิ้งหรอกครับแต่ผมอยากจะรู้ว่าเอนนี้มันจบด้วยอะไรพอแล้วมาคัสไซส์สตอรี่เรื่องราวต่อจากนั้นบางทีการที่คนเราจะข้ามผ่านช่วงเวลาเลวร้ายนั้นมาได้อาจเป็นเพราะมีใครสักคนคอยอยู่เคียงข้างก็เป็นได้
เพราะงั้นขอบคุณนะขอบคุณท่านจริงๆโอเคครับก็อันนี้เป็นสไตล์สตอรี่ของมาคัสที่จบแบบครึ่งกลางๆนะครับแบบจบแบบคิดว่าเราพอใจกับมันแล้วซึ่งผมไม่พอใจกับมันนะแต่ผมจะจบแบบนี้ให้ดูโอเคเดี๋ยวไปเล่นต่อในเอ็นต่อไปโอเคครับก็จุดนี้ครั้งนึงนะครับมันบอกว่าตรงนี้คือแฮปปี้เอนดิ้งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตามความหมายของมันก็คือหลังจากนี้ถ้ากดอยากรู้ไปแล้วก็เอ็นต่อจากนี้จะไม่แฮปปี้อีกต่อไปแล้วใช่ไหมมาอยากรู้ครับหืมทั้งที่เรื่องราวต่อจากนั้นอาจไม่ใช่ตอนจบที่มีความสุขนั่นหรือเพราะนี่คืออนาคตไงล่ะมีใครรู้ว่าอนาคตเป็นเช่นไรและบางทีการไม่รู้เรื่องเราในอนาคตอาจจะดีกว่าเป็นก็เป็นได้นะแต่ก็เอาเถอะคนที่ตัดสินใจว่าจะเป็นตอนจบที่ดีหรือเปล่านั่นคือท่านนี่นะถ้างั้นข้าจะขอเอ่ยคำถามเป็นครั้งสุดท้ายอยากรู้ต่อไปอีกหรือเปล่าไม่แล้วล่ะข้าพอใจไม่ยังอยากรู้ต่อไปต่อให้อาจไม่ใช่ตอนจบที่สวยงามก็ตามท่านมาคัดขอรับมีแขกมาขอรับเข้าใจแล้วขอบใจเจ้ามากนะเควินท่านมาคัดหันมาหาคุณจึงยิ้มราวกับจะตอบว่าไม่เป็นไรเห็นดังนั้นเขาจึงเดินตามเควินออกจากสวนไปคุณมองจนร่างของมาคัดหายไปละสายตาจึงหยิบเทนสีขาวเล่มใหม่ออกมาก่อนจดผู้กันลงไปข้าน่ะรออยู่นะหมึกถูกบรรจงแต่งแต้มไปด้วยลวดลายอันวิจิตรผ้าของหญิงสาวและชายหนุ่มในชุดแต่งงานอบล้อมด้วยคลื่นทะเลและดอกไม้อันสลับซับซ้อนและแปลเทนสว่างสวยข้ายังรออยู่นะยังคงรอเลียวอยู่เสมอแต่เจ้าไม่มีวันกลับมาอีกแล้วเลียวน้ำตาพันลั้นขึ้นมาจนไม่อาจฝืนวาดลวดลายใดๆลงไปอีกได้คุณกอดเทียนนั้นไว้แน่นแนบอกไม่ต่างจากมือที่ไม่มีวันหลุดลอกไปจากเทียนเล่มนั้นหัวใจข้าไม่อาจรักใครได้อีกแล้วมาคัทที่เดินกลับมามองเทียนในมือของตนก่อนมองหญิงสาวที่กอดเทียนไว้รู้ดีว่าไม่ว่ายังไงเขาก็ไม่มีทางแทนที่ใครคนนั้นได้ท่านมาคัทเจ้าโอสวาเลียวขอรับท่านเองก็รู้ข้อเสนอของตะวันตกใช่ไหมข้าไม่ปฏิเสธเช่นนั้นข้ามีเรื่องอยากจะขอร้องท่านได้โปรดพาและคุณไปตะวันตกกับท่านทีเถอะให้นางได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขที่นั่นต่อให้เจ้าไม่บอกข้าก็จะพานางไปอยู่แล้วแต่โปรดข้าคงไม่มีโอกาสได้พบนางอีกแล้วเพราะงั้นแสดงว่ามาคัดกับเลียวตกลงกันแล้วว่าให้มาคัดพาและคุณไปนะครับแล้วเลียวจะการเผาทุกอย่างให้หมดนางไม่มีวันลืมเจ้าหรอกและคงไม่มีวันที่จะหันมาหาข้าได้โปรดอย่าให้นางไม่เหลือใครสัญญากับข้าว่าท่านจะดูแลนางแทนข้าแต่ไม่เป็นไรมาคัสหลุบตาต่ำลงต่อให้เป็นเช่นนั้นข้าจะคอยอยู่ตรงนี้คอยอยู่เคียงข้างและคุณจะไม่ทิ้งนางไปไหนอย่างแน่นอนและคุณน่ะเข้มแข็งกว่าที่เจ้าคิดไว้เพราะงั้นหลับให้สบายเถิดโอสวาเรียวจริงอยู่ที่ว่าเรื่องราวนี้ในนิทานได้จบลงแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเรื่องราวชีวิตของพวกเขาได้จบลงแล้วอนาคตนั้นถูกขีดเส้นให้ทอดยาวออกไปไกลแสนไกลซึ่งเรื่องราวต่อไปนั้นคงมีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่รู้โอเคต่อให้ไม่มีวันที่ได้เดินเคียงข้างเธอแต่ขอเดินตามอยู่เบื้องหลังเผื่อวันใดที่เธอล้มลงอีกครั้งจะคอยประคองเธอไว้ไม่ว่ายังไงก็อิจฉาเจ้าจริงๆนั่นแหละโอสวาเรียวโอเคผมเข้าใจแล้วว่าเอ็นนี้เป็นเอ็นตอนที่โอสวาเรียวได้ใบแดงใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นแสดงว่าเรียวไม่มีโอกาสที่จะไปจัดการเป็นสายลับนะครับก็คือไอ้ที่โดนฆ่าไปครึ่งหมู่บ้านแสดงว่าเป็นเรื่องของสงครามนะไม่ใช่เรื่องของเลียวนะครับโอเคก็ยังเหลือที่สำคัญก็คือฝั่งของเลียวในอนาคตซึ่งผมเชื่อว่ามันต้องมีบางอย่างแน่ๆโอเคครับก็มาถึงจุดนี้อีกครั้งนึงนะครับตอนที่เราเรียกว่าจะให้เลียวจับได้ใบดำหรือใบแดงใบแดงหรือใบขาวนะครับซึ่งก็ถ้าเกิดใบขาวแสดงว่าเลียวไม่ได้ไปออกรบนะครับก็คือเรียวจะรอดชีวิตจนถึงตอนจบของเรื่องแล้วก็ทำภารกิจของเขาในการฆ่าคนในหมู่บ้านนะครับส่วนเราก็โดนมาคัดตับมาเหมือนเดิมนะแต่เรียวรอดนะครับเป็นจุดพลิกผันของเรื่องนี้จะเป็นยังไงนะโอเคจัดปะดราม่าขนาดไหนนะครับผมว่าดราม่าแน่ๆว่ะในส่วนโซนนี้
เจ้าดูของอยู่ที่ร้านนี้ก่อนนะเลดี้ข้าต้องไปคุยธุระเดี๋ยวข้ากลับมานี่เป็นครั้งแรกในรอบ3 อาทิตย์ตั้งแต่ที่คุณมาที่ตะวันตกเลยก็เป็นได้ที่คุณยอมออกมานอกคฤหาสน์จากการที่คุณหมกตัวอยู่ในห้องสมุดเพียงลำพังวันนี้มาคาจึงพาคุณออกมาที่ท่าเรือโดยหวังว่าจะทำให้คุณร่าเริงขึ้นแม้สักเพียงนี้ก็ยังดีแต่ด้วยธุระด่วนที่แทรกเข้ามาร่างของเขาหายไปท่ามกลางฝูงชนตั้งแต่ที่คุณมาที่นี่หลายสิ่งหลายอย่างได้แสดงให้เห็นว่าผู้ชายที่ชื่อมาคัสไม่ใช่คนที่เลวร้ายนักความรู้สึกที่มีต่อเขาเองก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปทีละเล็กทีละน้อยจนตอนนี้คุณมองไม่เห็นความเกลียดชังในใจของตนเองอีกต่อไปท่านมาคัสหลีกทางหน่อยอะขอโทษค่ะทันใดนั้นร่างของคุณก็ถูกชนจนกระเด็นด้วยฝูงชนที่เดินเบียดเสียดลงจากเรือลำใหญ่ที่เพิ่งมาจอดเทียบท่าเมื่อครู่มารู้ตัวอีกทีร่างก็ลอยหวือออกไปจนเท้าที่รู้สึกถึงความว่างเปล่าโดยที่ด้านล่างเป็นน้ำทะเลเฮ้ยยามับใครจับไว้ใครจับไว้ใครสักคนคว้าแขนของคุณไว้ทันพอดีก่อนดึงร่างของคุณกลับเข้ามาภายในเวลาพริบตาคุณก็ได้แต่ตกตะลึงอยู่ในอ้อมกอดที่ปกป้องคุณไว้จากคนที่เดินสวนกันไปมาเป็นไรไหมไม่เป็นไรค่ะขอบคุณภาษาญี่ปุ่นเหรอใครวะให้ตายสิจะคงไม่ได้คิดจะกระโดดลงทะเลไปแบบตอนเด็กๆหรอกนะเฮ้ยเสียงนี่มันโดยที่ไม่แม้แต่ต้องเงยหน้าขึ้นมามองน้ำตาพันไหลอาบแก้มอย่างห้ามไม่อยู่เลี้ยวข้าเองคุณเงยหน้าขึ้นมองอยู่ตรงนี้แล้วค่อยๆเอื้อมมือไปสัมผัสใบหน้าของเขาอย่างกล้าๆกลัวว่าถ้าไปแตะต้องเขาเข้าคงแหลกสลายไปแต่ไม่ใช่ความฝันคนที่อยากเจอที่สุดบัดนี้อยู่ตรงนี้แล้วทั้งเสียงนั่นในตาสีน้ำตาลสนนั่นเนินผมนั่นใบหน้านั่นสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นรับรู้ได้ว่าไม่ใช่แค่ความฝันหรือภาพลวงตาเป็นเจ้าจริงๆด้วยคุณผมเขากอดเลี้ยวยิ้มทั้งน้ำตาแม้จะไม่เข้าใจที่มาที่ไปแต่ก็ดีใจเกินกว่าจะเก็บความรู้สึกนี้ไว้ได้ข้าคิดว่าจะไม่ได้เจอเจ้าอีกแล้วไม่ต้องกลัวแล้วนะข้าอยู่ตรงนี้แล้วเลี้ยวรูปหัวของคุณอย่างอดอ่อนโยนของอ่อนโยนนี้ที่คิดถึงข้าน่ะไม่ว่ายังไงก็ยังรักเลี้ยวไม่ว่ายังไงก็ยังอยากอยู่กับเลี้ยวจริงๆนั่นแหละข้าขอโทษข้าจะไม่ทิ้งเจ้าไปอีกแล้วข้าขอโทษนะพร้อมงั้นได้โปรดอย่าทิ้งข้าไว้เลยนะคุณร้องไห้กอดเลี้ยวไว้แน่นราวกับจะไม่ปล่อยไปอีกแล้วตอนตกพาข้ามาที่นี่พอเห็นถึงความสามารถด้านการประมงของข้าเพราะงั้นต่อให้ข้าอยากกลับก็กลับไม่ได้หรอกนะเจ้าอยากกลับเหรอสีหน้าของคุณหมดลงถนัดตาเขาพูดว่าต่อให้นั่งหักแล้วแล้วดีนะผักคุณจนเสียงดังป๊อกก่อนยิ้มร่าข้าน่ะไม่ว่าเมื่อไหร่ก็อยากอยู่กับเจ้านะความรู้สึกที่ข้ามีต่อเจ้าจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไปทั้งที่ผ่านมาและตลอดไปสัญญานะข้าสัญญาคุณยื่นนิ้วก้อยออกไปถ้าผิดสัญญาต้องกลืนเทียนพันเล่มต้องเป็นเข็มไม่ใช่หรอกเทียนใหญ่ไปเปล่าเอ้ามันจบอย่างนี้ใช่ไหมมันให้ผมเลือกเองใช่ไหมเนี่ยเรียลสตอรี่คุณและเรียลต่างเกี่ยวก็สัญญาและเป็นคำสาบานว่าความรู้สึกนั้นจะไม่มีวันผันแปรอนาคตข้างหน้าอาจมีเรื่องราวอุปสรรคมากมายแต่ตราบใดที่เรายังมีกันและกันหากเทียนของเจ้าดับแสงลงเมื่อใดข้าจะคอยเป็นคนจุดมันขึ้นใหม่ไม่ว่ากี่ครั้งก็ตามตายแล้วครับตอนนี้แหละจุดพลิกผันที่ผมกลัวที่สุดแล้วแหละพอละเดี๋ยวไซสตอรี่คุณนั่นเลี้ยวต่างเกี่ยวก็สัญญาและเป็นคำสาบานว่าความรู้สึกนั้นจะไม่มีวันผันเปลี่ยนผันแปรไปอนาคตข้างหน้านั้นอาจมีเรื่องราวอุปสรรคมากมายแต่ตราบใดที่เรายังมีกันและกันหากที่ของเจ้าดับแสงลงเมื่อใดข้าจะคอยเป็นคนจุดมันขึ้นใหม่ไม่ว่ากี่ครั้งก็ตามไปกล้าเล่นต่อเนี่ยไปกล้าเล่นต่อถ้าต่อไปนี่รับประกันได้เลยว่าดราม่าแน่นอนแต่สุดท้ายแล้วครับมันจะเป็นยังไงอยากรู้สุดๆเลยสัญญาต้องเป็นสัญญาอยากรู้สิเอาจริงดิเอาจริงแน่นะอนาคตนี้ไม่มีใครรู้จะเป็นยังไงต่อก็ตามจัดไปอย่าให้เสียคันเลือกแล้วโอเคปะถามข้อสุดท้ายอยากรู้ใช่ไหมอยากรู้เลดี้ข้ากลับมาแล้ว
ขอโทษจริงๆนะเฮ้ยโอสวาเลียวท่านมาคัสตกใจที่เห็นเลียวแต่แล้วก็เปลี่ยนกลับเป็นใบหน้าที่ยิ้มแย้มตอนตกรักษาคำสัญญาที่ให้ไว้กับเจ้าจริงๆด้วยสินะมือของเลียวที่กุมมือเล็กๆของคุณไว้พันกำแน่นขึ้นคุณเงยหน้ามองเลียวอย่างไม่เข้าใจด้วยสีหน้าเป็นกังวลและคุณจะรออยู่ตรงนี้ก่อนได้ไหมท่านมาคัสข้ามีเรื่องจะคุยกับท่านมาคัสไม่ตอบอะไรแต่หันหลังเดินนำไปแล้วคุณก็ถูกทิ้งไว้ให้อยู่คนเดียวท่ามกลางเหล่าคนที่เดินสวนไปมาอีกครั้งไม่นานนักมาคัสก็หยุดช่องว่างระหว่างร้านค้าสองหลังที่ไม่มีผู้คนสัญจรก่อนหันหน้ามาหาเลียวที่เดินตามด้วยสายตาที่ไม่เป็นมิตรนักข้าคนหมุนเกาะเพื่อให้ตะวันตกพาตัวเองมาที่นี่ข้าเกือบคิดว่าเจ้าไม่ใช่คนไปแล้วโอสวาเลียวหากเป็นข้าหากท่านเป็นข้าท่านจะรู้ว่าชีวิตคนเราไม่ได้มีทางเลือกมากมายนักเลียวหยุดไปชั่วครู่หนึ่งที่ข้ารักเขาเสนอย้อมที่จะถูกย้อมไปด้วยบาปเพราะมันเป็นทางเดียวที่จะข้าจะทำได้เพื่อปกป้องและคุณจนเมื่อรู้ข่าวว่านางต้องมาตะวันตกแม้จะไม่รู้ว่าเพราะเหตุอันใดแต่ข้าก็ดีใจข้ามีความหวังว่าจะได้พบนางอีกครั้งข้าจะตามหานางให้เจอไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ก็ตามจะคอยอยู่เคียงข้างจนถึงเมื่อครู่ที่ได้พบนางจริงๆข้าถึงได้รู้สึกตัวว่ามือของข้าที่ย้อมชโลมไปด้วยเลือดของคนในหมู่บ้านไม่มีสิทธิ์ที่จะแตะต้องมือเล็กๆที่ขาวสะอาดของนายอีกแล้วกลับกันน้ำตาสีน้ำตาลสนมองไปที่มาคัสหากเป็นท่านแล้วก็ข้าคงพอวางใจฝากให้ดูแลนางแทนข้าได้มาคัสตะลึงก็ไม่คิดว่าเรื่องอยากจะพูดกับเขาเป็นเรื่องนี้เขาคิดว่าเลียวจะพยายามให้เขาเก็บเรื่องที่สังหารคนในหมู่บ้านไว้เป็นความลับเสียอีกแบบนี้มันแย่กว่าที่คิดไม่อีกไม่ใช่หรือไงเจ้ากำลังพูดบ้าอะไรกันนะก่อนจะทันรู้ตัวมาคัทก็พุ่งไปกระชากคอเสื้อของเลียวไว้เจ้าเองก็ไม่ต่างกับข้าไม่ใช่หรือไงถ้าเพื่อรอยยิ้มของและคุณแล้วไม่ว่ายังไงก็ตามต่อให้เรื่องเลวร้ายแค่ไหน ก็ยอมไม่ใช่เหรอข้ายอมเล่นบทเป็นตัวร้ายเพื่อพานางมาถึงที่นี่เชียวนะเพื่อไม่ให้นางรู้ความจริงที่ว่าเจ้าเป็นคนฆ่าคนมังกรเพื่อไม่ให้นางต้องเสียใจแต่แล้วเจ้ากลับปรากฏตัวต่อหน้านางทำให้นางดีใจจนร้องไห้ออกมาแล้วเจ้าจะยังทิ้งนางไปอีกงั้นเหรอกดผิดก็กดหยุดอัดมือพลาดข้าถึงได้บอกว่าท่านไม่เข้าใจยังไงล่ะข้าน่ะเป็นคนบาปก็ไม่เข้าใจนะเซ่นี่ข้าไม่เคยรู้สึกโกรธขนาดนี้มานานแค่ไหนแล้วนะนานจนจำไม่ได้เลยข้ามันบ้าเองที่คิดว่าหากเจ้าจะพานางไปข้าจะยอมปล่อยไปข้ามั่นใจว่าหากได้อยู่กับเจ้ารอยยิ้มของนางก็ต้องกลับคืนมาแน่แต่เจ้ากลับกำลังจะทำให้มันพังหลายทลายลงไปง่ายๆดูการหายไปจากชีวิตของนางทั้งที่อุตส่าห์ได้พบกับนางครั้งที่สองเนี่ยนะตั้งแต่นางมาที่นี่ก็เอาแต่คิดถึงเจ้าแล้วเจ้าก็ยังคิดจะทิ้งนางไปเพียงเพราะไม่กล้าสู้หน้านางอย่างนั้นเหรอเลียวทั้งมาคัสทำหาเทพแย่แน่เลดี้แดกคูนร่างบางหยุดยืนหอบอยู่ที่ถนนด้านหน้าตึกทั้งสองหลังจากรีบร้อนวิ่งมาท่านมาคัสท่านเควินมีเรื่องสำคัญที่ต้องบอกท่านแต่ข้าไม่รู้ว่าท่านอยู่ไหนก็เลยแยกกันตามหาอ๋อท่านเควินมีเรื่องสำคัญโอเคก็ว่าเควินไม่อยู่นี่นะขอบใจมากเลดี้มาคัสแย้มยิ้มอ๋อถ้าไม่รังเกียจวันนี้ข้าจะอยากจะเชิญเจ้าไปรับประทานอาหารค่ำที่คฤหัสถ์คงไม่มีปัญหาสินะโอสวาเลียวนิ่งไปแต่โปรดและคุณอย่ามองมาที่ข้าด้วยสายตาเช่นนั้นตัวข้าที่เป็นเช่นนี้ไม่มีค่าพอที่จะฉายอยู่ในดวงตาอันแสนบริสุทธิ์ที่ทอประกายของเจ้าเลยสักนิดเลียวอย่าเอิ้นเอ่ยนามของคนบาปอย่างข้าด้วยเสียงอันไพเราะนั่นเลยข้าถ้าหากเจ้าปฏิเสธและคุณต้องเสียใจมากๆแน่ๆมาคัสพูดเบาๆโดยที่ไม่แม้แต่หันมามองจริงสินะท่านมาคัสต้องเสียสละถึงเพียงนี้แต่กลับเป็นข้าที่เอาแต่เห็นแก่ตัวที่คิดจะวิ่งหนีตั้งแต่แรกเริ่มที่ตั้งใจไว้ว่าจะไม่ทำให้เธอต้องเสียน้ำตาไม่ถึงลืมกันไปได้อะข
ค่ะ Oh my god ปั้งเลี้ยวเรื่องนั้นทางตะวันตกเพิ่งรายงานมาขอรับคนที่ได้รับข้อเสนอไม่ได้เพียงมีเพียงโอซาวะเลี้ยวที่ให้เขาขึ้นเรือมาก็เพื่อแสดงให้เห็นว่าทางนี้ทำตามสัญญาแต่ไม่ว่ายังไงโอซาวะเลี้ยวก็ได้หักหลังประเทศตัวเองเพื่อปกป้องการหักหลังและความลับแพร่พรายทางตะวันตกจึงมีคำสั่งให้มือปืนลอบสังหารเขาทันทีที่เขามาถึงขอรับไม่ว่าเมื่อไหร่ความรู้สึกที่ข้ามีต่อเจ้าจะไม่มีวันแปรเปลี่ยนข้าสัญญาข้าเองก็เช่นกันพวกเรามาอยู่ด้วยกันตลอดไปกันเถอะMy God โอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคฮะก็จบกันไปนะครับกับ Side Story Crimson Candle นะครับไม่ว่าไงก็ไม่มีก็คงไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นถ้าเกิดเราฝืนอนาคตต่อไปความจริงปรากฏตัวออกมาแล้วก็รู้ได้เพียงว่าสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดคือบาปที่ต้องชดใช้แล้วก็ไม่มีสิ่งใดลบความมันไปได้ยังไงก็ต้องตายครับจบโอเคสำหรับคลิปสันแคนเดิลขอจบแค่นี้นะครับโหดร้ายยังคงโหดร้ายเหมือนเดิมนะครับคุณจิ๊บก้อนโอเคไปก่อนแล้วกันนะครับกับวันนี้บ๊ายบายครับบ๊ายบาย